ชุมชนอีสานล้านนาบ้านปางมดแดงบ้านนาเจริญตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาที่อดีตบรรพบุรุษของชุมชนได้อพยพมาจากภาคอีสานในช่วงปีพุทธศักราช2503พากันมาตั้งรกรากทำมาหากินในผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ของชาวเหนือจึงเรียกกลุ่มชุมชนเหล่านี้ว่าอีสานล้านนานั่นเองอีสานนี่ปัจจุบันนี้12คลอง14เดือน6นี่จะเป็นบุญบั้งไฟอย่างเดียวครับเป็นความเชื่อนะครับผมก็มาเป็นนายกปี39ครับผมว่าเริ่มจัดมาแรกๆก็ทํากันในชุมชนตอนนี้เป็นงานใหญ่ของภาคเหนือตอนบนเฮาครับวันนี้ชุมชนได้มีการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2562อีสานเป็นชนชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานมีเอกลักษณ์ทางด้านการแต่งกายที่สวยงามและมีวิถีชีวิตคล้ายคนเมืองเหนือในถิ่นแถบอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก็มีพี่น้องอีสานย้ายถิ่นฐานมาอยู่รวมกันกับคนพื้นเมืองเหนือจำนวนถึง8หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาของบุญเดือน6เขาจะมีการจัดงานบุญบั้งไฟนะซึ่งเป็นประเพณีได้สืบทอดจากปู่ย่าตายายมาเดือน6มันจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับซึ่งพี่น้องชาวอีสานที่อยู่พื้นที่ตำบลอ่างทองส่วนมากจะมีอาชีพทํานาเฮาก็เลยได้สืบทอดในเรื่องของการจุดบั้งไฟขอฝนจากพญาแถนนะครับวันนี้ถือว่าอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเขาจะได้เอามันเป็นงานบุญบั้งไฟประจำปีทุกปีลูกหลานนะครับจะสังเกตเห็นว่าลูกหลานญาติพี่น้องทำการทำงานอยู่ในต่างจังหวัดต่างอำเภออยู่ในกรุงเทพกรุงไทยก็จะลางานนะครับมาร่วมงานบุญบั้งไฟในวันนี้แล้วก็พี่น้องอีสานที่อยู่ภาคเหนือทั้งหมดวันที่24วันนี้เป็นวันแห่ขบวนแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันจุดบั้งไฟปีหนึ่งเนี่ยครับลูกหลานญาติพี่น้องไปทำการงานอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอเนี่ยเขาจะได้มาเป็นการร่วมญาติร่วมญาติแล้วก็เป็นความเชื่อว่าหลังจากจัดงานบั้งไฟแล้วนี่เขาจะมีฝนนะครับเขาขอฝนแล้วพญาแถนนี่จะเอาฝนลงมาเพื่อจะให้เจ้านาได้ทำให้ทำนากันครับบุญบั้งไฟเป็นประเพณีสำคัญของภาคอีสานบ้านเราที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถือเป็นหนึ่งใน22เดือนของชาวอีสานที่ทำกันในเดือน6ช่วงเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนาจะมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือที่ชาวอีสานเรียกว่าพญาแถนเป็นการขอให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลและทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับกำลังใจน้องประชาชนนะครับทำงานดีมาถึงที่สุดนะครับก็ในนี้